ค่ะก็เล่นเป็นนภัสนะคะนภัสเป็นผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งผู้หญิงลึกลับขี้เหงาที่นำพาปัญหามาในเรื่องนี้ที่ทำให้เรื่องชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นความเหงาเนี่ยแหละเป็นตัวสร้างปัญหาแต่ว่าจะเหงาประมาณไหนคือมันเล่ามากไม่ได้เพราะว่าพอเล่าปุ๊บนี่กลายเป็นเลยเถิดเลยเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วการเจอกันของชากับแทนก็คือพี่ป๊อกกันนะคะเจอกันถึงชีวิตอะไรยังไงต้องดูค่ะในเรื่องนี้อะค่ะฉันก็จริงๆฉันไม่เคยรับบทที่มันเป็นแบบมีความโรคจิตนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเป็นบทที่แบบท้าทายเป็นความเซ็กซี่โรคจิตแล้วก็แบบลึกลับอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะกดดันไหมแบบ2ภาคเขาประสบความสำเร็จมากมาภาค3มีเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยอ๋อก็ต้องยิ่งประสบความสำเร็จเข้าไปใหญ่เลยนะคะมั่นใจเนาะคือแต่ละแนวในเรื่องอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการดูเรื่องหนึ่งเหมือนเราได้ดู3เรื่องแล้วแต่ละ3เรื่องเนี่ยกลิ่นไอมันไม่เหมือนกันเลยแต่หลอนน่ากลัวเหมือนกันหมดอันนั้นคือสิ่งที่เหมือนกันแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรอย่างเช่นมันจะเป็นมีความแฟนตาซีนิดๆอีกเรื่องก็จะเป็นกลัวแบบน่ากลัวเหมือนตามชีวิตจริงไปเลยอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแบบตลกนิดนึงแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีอะค่ะใครทำผีต้องคำถามนี้มีเจอความลึกลับกลัวตัวเองมากกว่ากลัวตัวเองเพราะบทแบบน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนั้นแหละไม่มีเซนเรื่องนี้เลยเรื่องผีแล้วก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เจอมาสักพักแล้วดีแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีก็ได้ค่ะคนที่เราจะเจออะไรกันไม่นะเพราะจริงๆคิวที่ถ่ายน้อยมากคือเรื่องนึงมันแบบ3เรื่องไงเรื่องนึงมันมี3อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแบบคิวถ่ายทํามันไม่ได้เยอะไม่กี่วัน5คิวเองอะไรเงี้ยฉะนั้นไฟหนังคือจริงๆถ้าชอบทุกเรื่องที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสชาเลนจ์อ่ะนะคะแล้วก็ทุกเรื่องมีความท้าทายหมดอย่างอันนี้ก็เป็นบทที่ไม่เคยได้ลองมาก่อนไม่ใกล้เคียงกับบทที่เคยรับมาก่อนหน้านี้เลยอันนี้วาเลนไทน์เห็นว่าได้ดอกไม้ชอบเป็นเรื่องเลยอ๋อก็ประมาณนั้นนะคะใช่ก็มีดอกไม้กล่องตู้ปลามาให้เลยค่ะใช่ก็เซอร์ไพรส์จริงๆเป็นดอกไม้ที่แบบไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตนี่จะแบบใหญ่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราได้ถามเขาว่าทำไมถึงจัดให้ขนาดนี้เลยอ๋อเขาคงรู้ว่าถ้าชอบอะไรเว่อๆมั้งอะไรเงี้ยก็ต้องแบบบิ๊กเบิ้มค่ะให้อะไรเขากลับไปบ้างไหมอ๋อจริงๆวาเลนไทน์ก็ต้องเป็นผู้หญิงเอ้ยต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงเนาะก็ไม่ได้มีอะไรก็ดินเนอร์กันปกติอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างชาค่ะก็อายุก็30แล้วเนาะก็ต้องผู้ใหญ่แล้วล่ะก็มีความผู้ใหญ่ขึ้นอันนี้ใช่ค่ะแต่ก็เหมือนเดิมแหละไม่เคยคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วเรามองความรักยังไงบ้างความรักคาดหวังมากขึ้นไหมจริงๆยิ่งโตยิ่งไม่ค่อยคาดหวังนะเพราะคาดหวังมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นคานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องชิลๆถ้าจะไปคาดหวัง expect อะไรมากเดี๋ยวมันก็จะต้องแบบต้องเลิกต้องอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะแสดงว่าอยากแต่งแล้วแล้วแต่ถ้าคิดว่าแบบแต่งหรือไม่แต่งมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นน่ะคือเราก็ยังเป็นตัวเราไม่ใช่แต่งงานปุ๊บเป็นอีกคน อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมีเพื่อนเข้ามาใช้ชีวิตด้วยอีกคนนึงประมาณนั้นจริงๆเคยมีการพูดคุยกันบ้างไหมกับเรื่องแต่งงานก็มีคุยนะคะแต่ว่าก็ต้องรอก่อนว่าแบบอะไรพอความพร้อมหลายๆอย่างเรื่องการงานหน้าที่การงานฉันก็อยากให้มันแบบคงที่กว่านี้เพราะตอนนี้ฉันทำธุรกิจเยอะมากแล้วแบบมันกำลังไปได้ดีไงแต่ว่ามันก็ยังไม่คงที่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องหลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องงานที่เกี่ยวข้องที่สุดอะค่ะแต่เราก็มั่นใจว่าจะเป็นคนนี้แล้วไม่อยากพูดว่ามั่นใจหรืออะไรอ่ะก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นฉันไม่คาดหวังอะไร
เราจะได้ไม่เสียใจหรือดีใจเกินไปดีไหมเออคิดเองนะคะต่างคนต่างทำหรือว่าตอนนี้ก็แบบเอ้ยช่วยกันไม่นะคะไม่มีใครช่วยๆสะดูอยู่แล้วสะดูเองก็อยากให้มันมั่นคงใช่ค่ะก็อยากให้การงานมันคงที่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ตามอายุแล้วก็ไม่แปลกถ้าจะแต่งนะก็30แล้วอะแต่ว่าก็อีกแบบละกันอันนี้เป็นการคุยกับเรา2คนหรือว่ามีผู้ใหญ่มาคุยด้วยบ้างหรือยังก็คุยกันแค่2คนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าแบบเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคน2คนอะความพร้อมของเราในตัวเราเองนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไม่เซอร์ไพรส์ป่ะไม่มีโมเมนต์แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้ก่อนไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันเกิดขึ้นตามที่มันจะเกิดละกันแต่ถ้าเขามาขอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคือเราก็เซเยสเลยไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนลุ้นๆลุ้นๆค่ะค่ะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertain Official ได้เลยค่ะ